ครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็คงไม่พ้นจากกระแสรถบังคับนะครับมีรถบังคับตาเพชรนะครับเป็นสเกล1:24นะครับตัวนี้มาจากการ์ตูนชื่อดังนักซิ่งดิฟสายฟ้านะครับถ้าเกิดใครที่เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้จะเขารู้จักกันทุกคนนะตัวนี้ก็จะเป็นรถเต้าหู้นะครับเป็น AE86 นะครับเป็นสเกล1:24บังคับก็ค่ายเดียวกันกับตาเพชรใช่ไหมก็คงคล้ายๆกับรถกระป๋องแต่ต้องมาแกะดูข้างในว่าโครงข้างในจะเหมือนกันไหมรุ่นนี้นะครับมีอยู่ประมาณทั้งหมด6แบบนะจะมี AE86 เนี่ยอยู่2สีก็คือเจ้าตัวสีแดงนะครับแล้วก็สีขาวซึ่งเป็นรถของพระเอกนั่นเองแล้วก็จะมี EVO 3นะครับจะเป็นสีเหลืองแล้วก็สีดำแล้วก็จะเป็น EVO 4นะครับ EVO 4นี่จะสีสวยนะครับจะออกแนวเมทัลลิกนิดหน่อยจะเป็นสีน้ำเงินและสีแดงนะครับก็มีให้เลือกทั้งหมด6แบบนะตัวนี้ผมได้มาจาก fm toy นะครับราคาลองแชทไปที่ปักหมุดนะครับอ่ะเรามาดูบล็อกอาร์ตกล่องบล็อกอาร์ตกล่องก็จะมีโลโก้เขาว่า Dip Series D High Speed เขาพยายามไม่พูดชื่อของหนังการ์ตูนเรื่องนี้นะครับผมอาจจะหาไม่เห็นนะเดี๋ยวรอหาดูก็จะเป็นโลโก้นะครับตาเพชรแล้วก็สเกล1:24นะครับบล็อกอาร์ตก็จะประมาณนี้ด้านหน้าอ่ะมาดูด้านข้างครับด้านข้างก็จะเป็นโลโก้ส่วนด้านหลังจะมีสอนดิฟด้วยดีนะครับซึ่งผมก็ดิฟไม่เป็นหรอกอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะลองดิฟดูนะครับก็จะบอกสเต็ปที่1อ่ะก็ทำตามเขานะสเต็ปที่2สเต็ปที่3นะครับอ่ะเรามาดูคร่าวๆเราจะเห็นว่าเขาแถมล้อดิฟนะครับซึ่งเป็นล้อแข็งนะครับแล้วก็ล้อที่เป็นดอกยางไว้เกาะถนนถ้าเกิดอยากเล่นทางที่แบบอยากให้มันไม่ลื่นมากนะครับแล้วก็มอเตอร์ตัวนี้นะครับพร้อมกับรีโมทบังคับซึ่งเป็นลักษณะของไกปืนบังคับนะครับไม่เหมือนเจ้ารถกระป๋องทั่วไปนะส่วนตัวนี้ก็บอกว่าดีไซน์มา4ล้อไม่รู้บอกทำไมนะครับโอเคเดี๋ยวมาอันบล็อกกันเลยดีกว่านะครับแกะออกมาคร่าวๆนะครับนี่คือของที่จะได้มีแค่นี้จริงๆนะก็จะมี AE86 นะครับบอดี้เป็นบอดี้แข็งสีแดงแล้วก็มีล้อสำหรับตัวนี้จะเป็นลายมีลายดอกยางนะครับไว้เล่นเพื่อเกาะพื้นผิวถนนแปลว่ายางที่ใส่ตัวนี้เป็นล้อดิฟนะครับแล้วก็รีโมทไกปืนนี่ดูดีมีราคาเลยนะถ้าเทียบกับราคารถที่เราซื้อมานะครับตัวนี้นะครับตรงนี้จะเป็นซิลิโคนนุ่มๆด้วยนะแล้วก็มีลายเขาโลโก้ของยี่ห้อตาเพชรนะครับอ่ะประมาณนี้โอเคนี่ก็คือชั้นแรกเดี๋ยวแกะออกมาแล้วก็มาลองใส่ถ่านมาดูเลยดีกว่านะครับอ๋อถอดบอดี้ดูก่อนอ่ะโอเคแกะมาแล้วนะครับเจ้าตัวรีโมทคอนโทรลนะครับก็ใส่ถ่าน 2 ก้อนนะครับนะถ้าเกิดใครมีถ่านชาร์จก็ใส่ถ่านชาร์จก็ได้นะครับแต่ผมใส่ถ่านธรรมดาก่อนตรงนี้ก็จะเป็นเสาอากาศนะครับก็คือเสียบได้เลยตรงนี้นะแล้วก็จะเป็นเหมือนเกลียวนะครับหันไปเลยนะก็นี่นะครับไกปืนบังคับนะครับตรงนี้ก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงนี้ก็เดินหน้าถอยหลังโอเคนี่คือส่วนของไกปืนส่วนล้อที่เป็นล้อวิบากผมไม่ได้เอาออกมานะส่วนตรงนี้ก็ให้ดูรูปลักษณ์ของรถนะครับ AE86 คันสีแดงคืองานมันเป็นเกรดโมเดลเลยนะบอดี้เป็นบอดี้แข็งนะครับงานเกรดโมเดลเลยนะสวยนะครับถ้าเกิดเทียบกับรถกระป๋องเนี่ยตัวนี้สวยมากเพราะว่าดีเทลรายละเอียดเนี่ยการเซาะล่องการไฟเนี่ยคือทำได้สมจริงนะครับนี่นะแล้วก็ล้อขอบล้อก็สวยนะถ้าเกิดใครไม่อยากแต่งนะครับด้านล่างเนี่ยสังเกตว่าจะแตกต่างจากรถกระป๋องโดยสิ้นเชิงเพราะตัวนี้เป็นสเกล1:24เป็นสเกลที่ใหญ่กว่านะครับบอดี้ก็ถอดออกมาได้ตัวนี้ผมถอดออกมาแล้วนะครับให้ดูตัวฝาก่อนนะครับนี่ให้ดูคร่าวๆนะนี่ครับนี่นะสวยนะครับส่วนบอดี้รถตัวรถจะเป็นลักษณะอย่างนี้แตกต่างจากรถกระป๋องนะครับแต่ใส่ฐาน4ก้อนแปลว่าดีเลย์นี่ไม่ค่อยสำคัญสำหรับคันนี้นะครับเพราะว่าเขาปิดได้สนิทมากเลยนะคือมันไม่เห็นแผงวงจรไม่เห็นอะไรเลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูความแรงดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมใส่ฐานก่อนเดี๋ยวมาเทสสปีดกันนะกับซีรีส์นี้ขั้นตอนการใส่ฐานนี่ผมลืมบอกไปนะว่านี่นะครับดึงแค่นี้ออกมาแล้วก็ใส่ฐาน2ข้างข้างละ2ก้อนก็เป็น4ก้อนนะครับเวลาใส่คืนก็ล็อกสลักเข้าไปอย่างนี้นะครับแข็งแรงทนทานเลยปิดมิดชิดดีนะครับเอารีโมทล้มเวลาการใส่บอดี้นะครับบอดี้เนื่องจากมันเป็นบอดี้แข็งนะจะไม่ได้แข็งมากขั้นตอนการใส่บอดี้นะครับ ใส่สายเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เข้าสลับตัวข้างหน้านะข้างหน้ามันจะมีเป็นบล็อกนะครับถ้าดูตรงนี้นะปุ๊บเข้ายังนี่นะครับมันจะเป็นบล็อกปุ๊บนะครับแล้วก็ค่อยๆทางออกนิดนึงแล้วก็ดันเข้าไปนะครับตรงนี้ขั้นตอนนี้จะน่ากลัวหักนิดนึง นี่นะครับง่ายๆแบบนี้เลยแค่นี้เองนะครับถ้าพร้อมแล้วเปิดสวิตช์ออนนะครับแล้วก็ตัวรีโมทเนี่ยมันใส่ฐานมันจะรันตลอดอยู่แล้วเอาขอเริ่มจากการเลี้ยวก่อนนี่ครับคือมันไม่ใช่เซอร์โวเลี้ยวสุดไปสุดนะครับนี่ดูประกอบจากตรงนี้นะโอเคแล้วก็ไกด์บังคับครับขับ4ล้อนะไปหน้าถอยหลังดิฟกันเลยเพื่อให้คำว่าโตเกียวสมบูรณ์แบบก็เลยเอาโตเกียวทาวเวอร์มาด้วยนะครับนี่ปะลุยกันเริ่มแล้วนะครับดิฟที่เห็นได้ชัดคือความแรงครับถ้าเทียบเดิมๆกับรถกระป๋องตัวนี้แรงกว่าชัดเจนครับไม่งั้นดูคลิปเทียบก็ได้นะโอ้โหดิฟมันนี่คือยางดิฟนะครับดิฟถอยหลังครับจากภาพยนตร์การ์ตูนชื่อดังนะครับโอ้โหเอาไม่อยู่กันเลยทีเดียวดิฟสนุกครับยิ่งพื้นกระเบื้องแบบนี้ด้วยนะมันเป็นยางแข็งนะครับแต่มันก็มียางวิบากมาให้นะครับสามารถเอาไปโมแต่งไฟได้นะครับนี่ดิฟโอ้โหคร่าวๆหน้าตากล่องก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็คือตัวรถนะวางไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับนอกจากนี้ยังมีคู่มือนะครับตาเพชรมาให้ด้วยนะก็ตัวนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นแถบสติกเกอร์อะไรนะครับก็ลองไปเล่นดูแล้วก็เป็นคู่มือนะครับพร้อมโลโก้นี่นะครับถือว่าเป็นตัวสเกล1:24นอกจากจะเป็นรถบังคับแล้วยังเป็นของสะสมชั้นดีเลยนะครับจากภาพยนตร์การ์ตูนชื่อดังนะตัวนี้นะครับราคาลองสอบถามกันดูวันนี้รายการซีเก้งทอยรีวิวรถบังคับนะครับน่าจะรถบังคับทั้งอาทิตย์แล้วล่ะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับขอบคุณมากวันนี้สวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ